วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอนะคะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธิค่ะ1ชั่วโมงเต็มเจอหน้ากันแบบนี้เช่นเคยนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็กดเข้ามาเลยตามหมายเลขด้านล่างหน้าจอนะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้ตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะ023547104และ05หรือคุณผู้ชมจะทักทายฝากคำถามก็ได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของเราค่ะที่ Facebook นะคะแฟนเพจ Rama Channel นะคะเรามีการออกอากาศสดนะคะ Facebook Live กันด้วยนะคะใครที่รับชมผ่านทางหน้าจอ Television 42ไม่สะดวกนะคะก็สามารถรับชมผ่านทางแฟนเพจของเรากันได้ค่ะและวันนี้อาจารย์หมอที่จะตอบคำถามนะคะต้อนรับกันค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์ประวัติจันทริศนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำถามของคุณผู้ชมสามารถถามได้ทั้งเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุวัยอิสระทั้งหลายนะคะก็โทรมาปรึกษาในเรื่องของสุขภาพกันได้เลยการทานยาโรคประจำตัวนะคะหรือจะเป็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนเขาบอกมาเปิดในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอแบบนี้เอ๊ะเขาบอกแบบนี้นะจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็จะมีข้อมูลลับลวงพลางอยู่เยอะทีเดียวนะคะอาจารย์เขามีการสรุปกันด้วยนะคะในอินเทอร์เน็ตว่าข้อมูลสุขภาพอันไหนที่แชร์กันไปแล้วเป็นข้อมูลเท็จแต่คุณผู้ชมเองได้มายังไม่แน่ใจว่าตกลงเท็จหรือจริงโทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้นะคะหรือว่าตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปชุมพรนะคะโดยเฉพาะอำเภอบางสะพานนี่เห็นบอกว่าหนักเลยโรงพยาบาลนี่เรียกว่าเข้าถึงได้ยากเข้าถึงได้ยากด้วยใช่ค่ะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องอพยพกันไปอยู่ชั้น2นะคะแต่ผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็อพยพไปอยู่โรงพยาบาลใกล้เคียงดังนั้นคุณผู้ชมที่เป็นญาติเป็นผู้ดูแลนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยวันนี้อาจารย์ประวัตินะคะจะดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะอาจารย์อย่างเมื่อกี้ที่เกมยกตัวอย่างไปก็คือผู้ป่วยติดเตียงสิ่งที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะการติดเชื้อติดเชื้อปอดนะอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลมากไหมคะอาจารย์อย่างแบบนี้คือจริงๆตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยมันมีการติดเชื้อได้หลายอย่างนะฮะการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือปอดก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จะพูดง่ายๆว่าให้ระวังในแง่ของ1เชื้อเนี่ยจากน้ำจะมากับเราได้ยังไงอันดับแรกเรื่องการกินการอยู่เพราะฉะนั้นน้ำสกปรกใช่ไหมฮะสุขภาวะการขับถ่ายไม่ปกติมันเชื้ออาจจะปนเปื้อนเรากินน้ำที่ไม่สะอาดกินอาหารที่ปนเปื้อนก็จะทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างเช่นอหิวาตกโรคในสมัยก่อนเชื้อที่มาตามน้ำนะครับอันดับแรกคือการกินอันดับสองเรื่องของทางเดินหายใจถามว่าทางใจเกี่ยวยังไงจะสังเกตเห็นพอน้ำท่วมอาจจะเห็นว่า1มีเด็กเล่นน้ำอาจจะมีจมน้ำสำลักน้ำเชื้อในน้ำเข้าปอดก็จะเกิดการติดเชื้อในปอดได้ค่ะนะฮะหรืออาจจะเป็นในช่วงน้ำท่วมเนี่ยโรคติดต่อทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไวรัสเนี่ยก็จะกระจายทางอากาศได้ก็จะติดทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นค่ะมันครั้งที่สองคือทางเดินหายใจใช่ไหมครับอันที่สามทางผิวหนังครับน้ำแช่ในน้ำที่เท้าเราแช่หรือเดินลุยน้ำครับเชื้อที่มาตามน้ำอย่างเช่นโรคฉี่หนูใช่ไหมฮะหรือโรคที่เกิดจากการที่เชื้อมาตามน้ำอันนึงคือเรื่องโรคของไข้ลักษาต่างๆหรือแม้แต่โรคที่หมอเพิ่งออกรายการไปเรื่องของโรคเมลิออยโดซิสก็มาตามน้ำได้คืออะไรคะคือโรคเมลิออยโดซิสมันเป็นโรคแบคทีเรียชนิดนึงที่อยู่ในดินเวลามีน้ำท่วมน้ำก็จะชะเอาเชื้อมาในดินจากดินขึ้นมานะครับก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้เข้าทางผิวหนังนะครับซึ่งอันนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะจะในโลกทางอีสานทางใต้ก็เจอได้เช่นเดียวกันหรือบางคนมีแผลใช่ใช่ฮะเท้ามันเปื่อยเท้าเราแช่น้ำก็มีเปื่อยแล้วนั้นเชื้อจะเข้าได้ง่ายครับอีกอย่างนึงโรคง่ายๆก็ตามโรคทางผิวหนังอย่างคือเรื่องของโรคเชื้อราตามผิวหนังก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมันมีจากหลายทางจากรุนแรงมากรุนแรงน้อยแตกต่างกันครับค่ะนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะลองปรึกษาในเรื่องของภาวะการติดเชื้อนะคะตั้งแต่วัณโรคนะคะอาจารย์หรือว่าติดเชื้อทางเดินอาหารติดเชื้อต่างๆเนี่ยโทรมาปรึกษาได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งติดเชื้อที่อาจจะเป็นโรคหลายๆคนบอกว่าไม่ไ
ไม่อยากอยู่ใกล้เลยก็คือ HIV AIDS อะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่า HIV กับ AIDS เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอยู่ในภาวะเป็น HIV ยังไม่เป็น AIDS เนี่ยเรายังสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์จริงๆมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับถ้ามันเลวร้ายมากผมว่าผมคงเป็นไปแล้วฮะก็จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้เยอะนะคะดังนั้นคุณผู้ชมโทรมาปรึกษานะคะมีคุณผู้ชมทักทายมาทางแฟนเพจของเรานะคะคุณสุมาลีค่ะติดตามชมรายการเรามาทุกที่เลยที่มีโอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุมาลีน่ารักจริงๆหากรู้ไม่ทันจะดูย้อนหลังเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องที่สนใจโอ้นะคะวันนี้คุณสุมาลีทักทายมาท่านแรกเลยคุณผู้ชมท่านอื่นๆล่ะคะทักทายเรามาได้ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเรามีคำถามนะคะจากไมรามาชานัลค่ะคุณผู้ชมจากสายสตรองไม่รัดคิวมาเรารัดคิวให้คุณผู้ชมไมรามาชานัลก่อนค่ะนางยุพาใจแสวงอายุ61ปีไม่มีมีแต่แค่ชาเท้าอ่ะแต่ชามาเป็นเดือนแล้วชาแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้หยิกก็เจ็บมันเป็นตลอดมันเป็นเดือนแล้วมันเป็นตลอดชาแต่ว่ามันเดินไปไหนมาไหนได้ชาเหมือนกับเราไปโดนกินเป๊ปซี่แล้วมันซ่าอย่างนั้นอ่ะซ่าขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะไม่เหมือนกับมันแน่นๆเฉยๆอ่ะแบบมันชาคือเราเดินมันรู้สึกว่าชาๆน่ะมันไม่เหมือนมันก็เดินได้ปกติไปไหนมาไหนได้หมดตอนชาเนี่ยเหรอเจ็บทำอะไรเจ็บคุณหมอคะถ้าอาการชาเท้าอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรบ้างกับหนูจะเป็นโรคอะไรได้บ้างค่อนข้างจะกว้างทีเดียวแต่ว่าทีมงานของเราบอกว่าแอบถามคุณพี่แล้วบอกว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยไม่มีโรคประจำตัวแสดงว่าตอนแรกเรากังวลเอ๊ะเบาหวานหรือเปล่าครับครับไม่ใช่ อาจารย์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้าง คือใหญ่ถ้าหนึ่งถ้าคุณคนไข้คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าไม่มีโรคประจำตัวถามว่าจริงๆเนี่ยหนึ่งตัวเองเคยตรวจสม่ำเสมอหรือเปล่าคำถามที่ต้องคนไข้มักจะพูดว่าไม่มีโรคประจำตัวแล้วผมก็ถามเขากลับว่าตรวจสุขภาพบ่อยแค่หน่อยบ่อยแค่ไหนใช่ฮะแต่สมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าท่านเขาไปตรวจจริงๆแบบตรวจเช็คทุกทีไม่มีจริงๆแต่แบบบ่นว่าเท้าชาคำว่าชาเนี่ยเป็นคำที่ต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าชาของคนไข้เนี่ยหมายถึงอะไรคำว่าชาเนี่ยมันรู้สึกหนาๆหรือว่าหยิกไม่เจ็บแต่เท่าที่ท่านบอกว่าหยิกก็ยังเจ็บสะดิ้งจริงๆเนี่ยหยิบยังเจ็บยังรู้สึกแสดงว่าจริงๆระบบการรับรู้ความรู้สึกเขาไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่คงเส้นประสาทไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าชาเนี่ยบางทีเป็นความรู้สึกที่บอกเหมือนมันหนาแต่จริงๆเนี่ยพอไปทดสอบเมื่อเรามาตรวจระบบประสาทแล้วจริงๆการรับความรู้สึกเขาไม่ได้มีปัญหาจริงๆไม่แน่ใจว่าคำที่เขาชาเพราะเขายืนนานแล้วเรื่องของการไหลเวียนเส้นเลือดนี่มันเส้นเลือดดำมันน้อยลงหรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกมันหนาแต่จริงๆพอเขาเดินเขาก็รู้สึกปกติอาจจะลืมสิ่งนั้นไปเลยก็ได้ไม่ได้สนใจจริงๆเป็นความรู้สึกว่าเหมือนมันยืนนานๆยืนนานๆแล้วเดินนานๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาแต่พอเดินปุ๊บหยิกก็เจ็บจริงๆเนี่ยระบบความรู้สึกเขาไม่ได้เสียคือนั้นคำว่าชาจะต้องมาให้นิยามว่าคำว่าชามคืออะไรแต่ก็คุณป้าก็อยู่ว่าหยิกเจ็บเนี่ยเส้นประสาทก็เวิร์กอยู่ร้อนเย็นรู้สึกได้ก็โอเคแล้วนั้นถ้าเกิดมันอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะครับเป็นความรู้สึกว่ามันนั้นหนาแต่เมื่อเดินแล้วมันก็ดีขึ้นครับเหมือนเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าชาเพราะเกมเองเนี่ยใช่ครับเวลาที่นั่งพับเพียบแบบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็นั่งนานอ่ะแล้วมันจะชาเหมือนแบบเข็มจิ้มจุ๊บจุ๊บเอาไปถ้าสมมติที่คุณผู้ชมบอกว่าชาอันนั้นเรียกว่าชาเลยคะอาจารย์จริงๆไม่อย่างนั้นก็คือคำว่าชาในของหมอจะหมายถึงว่าการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยน้อยลงร้อยลงจากที่เส้นประสาทมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดซ่าๆชาพอเราขยับปุ๊บเหมือนเลือดมันเดินดีปุ๊บมันก็จะโล่งเหมือนเราเพราะว่าจริงๆหรือเรื่องการตำแหน่งการยืนการที่ร่างกายเขาไม่ได้ขยับมันเป็นเวลานานก็ได้จริงๆให้คุณพี่คุณผู้ชมเนี่ยลองสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับสมมติถ้ากังวลเช่นมีอาการอ่อนแรงมีอาการกล้ามเนื้อฟีบลงเหี่ยวลงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นสัญญาณว่าอันนี้อาจจะความผิดปกติทางระบบประสาทหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ประวัติว่านะครับนะคะอาการชาต้องอธิบายแต่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมอธิบายได้ชัดนะคะบอกว่าซ่าๆเหมือนกินเป๊ปซี่เหมือนกินแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเหมือนอารมณ์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นเพราะ
การไหลเวียนของเลือดหรือเปล่านะคะแต่อาการชาของคุณหมอเนี่ยอย่างที่จันบอกว่ามันเป็นการรับรู้เผอิญว่าเกมเมื่อวานไปทำฟันมาค่ะวันก่อนหน้าไปทำฟันมาแล้วฉีดยาชาเพราะว่าทนกับการอาการเสียไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ตกค้างก็คือการฉีดยาชาทำให้การรับรู้มันไม่รับรู้ความรู้สึกเลยมันเหมือนที่จันบอกว่ามันจะดูเหมือนหนาๆสัมผัสอะไรไปก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยร้อนเย็นก็ไม่รู้ใช่อันนี้คือชาในแบบของคุณหมอใช่ครับเหมือนคนที่เป็นเบาหวานแล้วบอกว่าทรงตัวไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เวลาที่เราจะคุยอย่างเกมฉีดยาชาที่ปากที่ทำฟันปุ๊บเราจะคุยมันเหมือนปากมันเหมือนขยับควบคุมไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้ไม่รับรู้เพราะเส้นประสาทมันรับรู้ไม่ได้ใช่นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาถามเรื่องอาการชาเพราะการชาที่ถามมาเยอะจริงๆนะลองอธิบายมาว่าชาของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนนะคุณหมอจะได้อธิบายได้ถูกนะคะเอาละไปดูคำถามต่อไปกันเลยพี่ชื่อสุพิศราบุญล้นค่ะ50น้อง2ขวบเขาจะชอบเป็นหวัดมีน้ำมูกบางทีมีเป็นเดือนเอาแบบหนักสุดก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลไอประจำก็สั่งอ่ะเขาก็สั่งได้อ่ะสั่งน้ำมูกออกมาเนี้ยเสมหะมีเสมหะบางทีเสมหะลงปอดก็มีเขาจะเป็นพี่ไม่เห็นหรอกไม่ใช่พี่สาวเขาจะพาไปหาหมอแล้วเขาก็จะแบบว่าทางโรงพยาบาลมีอยู่ครั้งนึงโรงพยาบาลก็ต้องดูดเสมหะออกจากปอดเพราะว่ามันเข้าไปปอดเยอะอย่างเงี้ยคุณหมอคะว่าถ้าเด็กเป็นอาการอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะให้หายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นบ่อยแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะคุณลูกเป็นหวัดมีน้ำมูกบ่อยๆค่ะจันตุ้ยคะเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าไปเนอร์เซอรี่ใช่ไหมครับทีมงานบอกว่าน้อง2ขวบแต่ป้าไปฝากที่เนอร์เซอรี่ด้วยส่วนมากหลายครั้งเวลาที่ลูกอายุ2ขวบ3ขวบไปโรงเรียน 1-2 ปีแรกก็จะมีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้บ่อยนะครับจากการรับเชื้อแล้วก็เพื่อนคนที่1เอามาให้อาทิตย์นึงเพื่อนคนที่2เอามาให้แล้วก็วนไปจนครบ50คนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับโดยที่ภูมิคุ้มกันเขาจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันเขาปกตินะครับไม่ได้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าผิดปกติอะไรนะครับวิธีการดูแลส่วนมากหวัดซึ่งอาจจะ 70 80 90% เกิดขึ้นจากไวรัสแล้วก็หายเองจะใช้เวลาสัก 5-7 วันนะครับดื่มน้ำเยอะรักษาตามอาการก็หายไปนะครับมีไข้ได้ไหมคะอาจารย์ไวรัสอาจจะมีไข้ได้อาจจะไข้ต่ำๆช่วง 3-4 วันแรกอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับการป้องกันที่ดีถ้าในเด็กก็ถ้าสามารถทำได้นะครับเริ่มตั้งแต่วัยน้อยๆนี่แหละ 2-3 ขวบคือสอนล้างมือการล้างมือนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้ายอมใส่แมสหน้ากากป้องกันหน้ากากอนามัยเนี่ยแหละครับก็ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจได้เพราะว่าสมมติเพื่อนอีก20คนป่วยแล้วมีเราที่ดูปกติอยู่คนเดียวเลยอีกสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยครับก็โอกาสที่จะไม่ติดมันน้อยมากนะครับก็หาวิธีป้องกันนะครับ2วิธีนี้ก็เป็นการป้องกันโดยทั่วไปที่ดีครับหลายครั้งบางเนอร์เซอรี่หรือบางโรงเรียนอาจจะให้หยุดไปเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เห็นด้วย 100% เพราะหลายๆครั้งคือแม้แต่ในต่างประเทศเองคือเขาก็เพราะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติคือแม้ว่าไม่ส่วนใหญ่ก็คือไม่มีไข้แต่มีอาการไอน้ำมูกเนี่ยหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคที่จะไปโรงเรียนไม่งั้นก็ขาดเรียนตลอดทั้งปีเพราะว่าพ่อแม่เพราะว่าสมมติเด็ก50คนป่วยแล้วก็หยุดกันไปหมดก็สลับกันไปก็โอกาสที่จะไปเรียนก็ได้น้อยกว่าคนอื่นๆนะครับก็เลยไม่ได้เป็นที่แนะนำว่าจะต้องไปหยุดทุกครั้งเวลาที่ป่วยนะครับแต่ว่าให้หยุดเวลาที่ส่วนใหญ่คือไข้ขึ้นสูงๆเพราะว่าด้วยตัวเด็กเองแล้วก็ด้วยการกระจายของโรคนะครับเพราะว่าตัวของน้องถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยก็ใส่แมสก็ได้จะได้ไม่กระจายโรคให้กับคนอื่นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าก็เริ่มที่จะฝึกเขาในเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองนะทั้งใส่หน้ากากหรือว่าจะต้องมีการล้างมือนะคะอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะคะแต่อาการแบบไหนคะอาจารย์ตุ้ยที่คือไวรัสเองที่จะบอกว่าหายเองนะคะ7วัน5วันเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้อาการน้องดีขึ้นแต่แบบไหนที่เป็นเชื้ออย่างอื่นเป็นแบคทีเรียที่อาจจะต้องจำเป็นต้องไปทานยาปฏิชีวนะหรืออะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เวลาที่ไข้ขึ้น 3-4 วันแรกแล้วก็หลายครั้งพอไข้ลงไปแล้วไข้กลับขึ้นมาเป็นใหม่ที่ไข้สูงเงี้ยครับบางทีอาจจะเกิด
อาการแบคทีเรียแทรกซ้อนขึ้นมาได้อาจจะเจอสักประมาณสัก 10-30% ถ้าเป็นในวัยเด็กนะครับวัยผู้ใหญ่จะแตกต่างกันนะครับคือแต่ส่วนใหญ่ในผู้ใหญ่เองเนี่ยปัญหาคือตัวเลขมันก็ยังเป็นไวรัสอยู่ดีประมาณ 90% ครับค่ะคืออาการของไวรัสเนี่ยน้ำมูกไหลไอจามเนี่ยไวรัสปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยไวรัสนะครับนี่เป็นลักษณะของไวรัสเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ตุ้ยบอกคือการรักษาจะแบบเดียวกันนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคนไข้คนนั้นเนี่ยเป็นคนสูงอายุมีความเสี่ยงแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ไข้หวัดไวรัสอินฟลูเอนซ่าที่ชนิดที่ทำให้เกิดโรครุนแรงได้อันนั้นอาจจะให้เริ่มยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้เป็นหอบไม่ได้เป็นหืดไม่ได้มีเบาหวานไม่ได้มีโรคภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไวรัสส่วนใหญ่ก็คือรักษาตามอาการเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเป็นไวรัสส่วนใหญ่ก็ลองดูให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ดเป็นหวัดมีไอมีอะไรเป็นเสมหะเนี่ยก็มาจากทานยาปฏิชีวนะกันเลยอะไรเงี้ยนะคะขอดูให้ดีขอเน้นนิดนึงเจ็บคอเนี่ยไม่ใช่ว่าคอเจ็บคอเนี่ยจะต้องกินยาอะม็อกซิซิลินยาฆ่าเชื้อยาเจ็บคอเดินไปซื้อยาอยากแก้เสพยาติดชั้นที่ร้านการเจ็บคอไม่ใช่โรคติดเชื้อเสมอไปนะครับนั้นแล้วให้ดูที่ไข้ครับถ้าไม่ได้มีไข้คำว่าไข้ก็ต้องเป็นคำถามที่ไข้ของคนไข้กับไข้ของหมอเนี่ยสิ่งเดียวกันหรือเปล่าเอาง่ายๆเอาประหลอดมาวัดเลยฮะหรือถ้าเกิดง่ายๆคือถ้าเกิดไม่ได้มีการไข้หนาวสั่นสะท้านได้ปวดเมื่อเต็มตัวแล้วหนาวสั่นสะท้านอันนี้ถ้าเป็นแบบที่ผมพูดไข้หนาวสั่นสะท้านเนี่ยติดเชื้อชัวใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็แต่เกิดแค่เจ็บคอนอนดึกเจ็บคอแสบคอครับอันนี้อาจจะเป็นพวกภูมิแพ้อะไรก็ได้นะครับได้บ้างเพราะจมูกมันน้ำมูกไปเป็นเสมหะก็ได้อยู่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไปทานแต่ยาฆ่าเชื้อแต่ไม่ใช่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียจริงๆเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเป็นจริงๆแล้วยารักษาไม่หายนะคะดื้อยานะคะระวังด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมอย่านิ่งไปฟังเราเพลินๆนี่ได้ความรู้เยอะๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ตรงใจยังมีคำถามส่วนตัวของคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะกดมาเลยจิ้มมาเลยค่ะ023547104และ05กริ๊งกริ๊งเข้ามาคุยกับอาจารย์หมอของเราหน้าใหม่กันนะจ๊ะโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดนะคะตรวจสุขภาพประจำปีตัวเลขมันปริมๆแล้วไม่สบายใจนะคะโทรมาปรึกษากันค่ะมาที่สายคุณซาราจากกรุงเทพนะคะคุณซาราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับคือตอนนี้คือบ้านที่อยู่ทางใต้ครับน้ำท่วมอยู่ครับอยู่นครศรีธรรมราชครับทีนี้ก็เลยแบบทีนี้ตัวพอดีน้ำท่วมค่อนข้างจะสูงเกือบถึงชั้น2ของบ้านเลยทีนี้และทีนี้พ่อแม่แล้วก็ทางญาติญาติเขาก็อยู่กันแต่ว่าเหมือนกับบางทีต้องมีการลุยน้ำเพื่อแบบออกไปแบบเอาอาหารไปอะไรกันมาเนี้ยครับก็เลยแบบเลยเป็นห่วงเขาว่าแบบการแบบลุยน้ำหรือว่าการหยุดแช่น้ำนานๆเนี่ยคือแบบว่าอาจจะมีทำให้เกิดโรคผิวหนังหรือโรคอะไรได้หรือเปล่าครับก็จริงๆก็อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะครับคือการลุยน้ำงีบผิวหนังตรงเท้าเราเนี่ยคงจะเปื่อยง่ายใช่ไหมฮะเปื่อยง่ายซึ่งพอเปื่อยง่ายปุ๊บโรคเชื้อราตามมาก็อยู่ที่ตามซอกเท้าซอกเล็บได้นะครับคือซึ่งจริงเนี่ยถ้าเกิดลุยน้ำมาเนี่ยเสร็จแล้วบุดกลับมาจากการไปเอาอาหารมาเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีน้ำที่สะอาดเนี่ยก็ทำความสะอาดอย่างที่เรารู้กันทั่วไปแต่ท่านก็ต้องซับให้แห้งนะฮะอันนี้คือเป็นโรคพื้นฐานที่ท่านทุกท่านจะทราบนะครับอันที่สองก็คือโรคที่มาตามน้ำอย่างที่ผมกล่าวไปสักครู่อันนี้ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่พูดตรงๆเพราะว่าเราไปลุยเนี่ยเราไม่รู้ในน้ำมันมีเชื้ออะไรหลักการคือไปทำความสะอาดมาแล้วก็พยายามสังเกตล้างความสะอาดแล้วก็ดูมันมีแผลอะไรไหมดูแลแผลเบื้องต้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นช่องทางให้เชื้อเข้านะครับนั้นคือต้องระวังว่าถ้าเกิดไปลุยน้ำมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดมีไข้มาผิดปกติอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องแบบต้องเข้าใจว่าตอนนี้หมอคงจะหาค่อนข้างเดินทางไปหาหมอยากอันนี้เป็นปัญหาที่แบบกึกอ่านในการตอบมากคือถ้ามีไข้มาแปลกๆโดยที่ไม่ได้มีการเดินหายใจเลยชัดเจนเนี่ยไข้หนาวสั่นสะท้านเนี่ยแสดงว่าคุณ อาจจะรับแบคทีเรียเข้าไปทางผิวหนังสักอย่างนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหาทางที่จะต้องแบบออกไปซึ่งมันพูดยากมากเลยอ่ะคือถ้าเป็นไปได้คือไปหาหมอให้รู้สึกแต่มันก็พูดยากอยู่ว่าจะไปหาหมอยังไงอันนี้คือแล้วหมอจะโรงพยาบาลจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นปัญหาที่หนักใจแล้วบางทีเราคนไข้ที่
ที่บ้านไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้คืออย่างมากก็มีพาราเงี้ยก็มันก็รักษาไม่ได้ถูกไหมฮะแค่รักษาตามอาการแต่ว่าผมว่าการลุยน้ำเสร็จความสะอาดให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดให้แห้งที่สุดนะครับแล้วระวังเรื่องแผลแล้วก็คือตอนนี้คุณเหมือนคุณลุงที่เขาออกไปประจำอะครับเหมือนเขาเหมือนเป็นไปเหยียบอะไรเขาสักอย่างแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็ต้องออกไปแบบทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างนี้เราซื้อยามาทาใช่ไหมคือสมมติถ้าเกิดมียาอย่างน้อยก็ทำเป็นการถ้าเกิดมีแผลก็เอายามาทาก็เป็นการปฐมพยาบาลได้ครับทำความสะอาดแผลเพราะบางทีปัญหาคือบางทีก็มีแผลแล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้มีการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับเพราะถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดเชื้อจากน้ำแต่ว่าเวลาเกิดแผลปุ๊บแผลที่เกิดขึ้นที่เท้าถ้าเกิดไม่ดูแลอย่างดีผิวหนังก็จะมีเชื้อโรคอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่เท้าได้นั้นถ้าก็เห็นด้วยก็ที่คุณลุงทำอยู่นะคุณลุงของคุณซาราทำอยู่นะครับเอายาที่ซื้อได้ที่พอจะหาได้ทำความสะอาดเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำเสร็จเช็ดให้แห้งถ้าจะมีแผลก็ทำเบตาดีนหรือทำความสะอาดเอาไว้ก็โอเคแล้วครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับในภาวะที่มันติดขัดครับแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าทางตำไอทางหมู่บ้านนะครับเหมือนเขาจะพยายามจะให้เหมือนกับว่าย้ายทุกคนแบบไปอยู่ตามโรงเรียนหรือสถานีอนามัยครับไปอยู่รวมกันเขาก็เลยข้อท่านเป็นบอกว่าเหมือนกับการไปอยู่รวมกันหลายๆคนอย่างเงี้ยเหมือนจะยิ่งแบบไปเพิ่มเชื้อโรคอะไรให้กันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับคือการคนอยู่รวมกันการติดเชื้อมันย่อมมีได้อันดับแรกคือทางเดินหายใจนะครับคือถ้าเรารู้ว่าใครมีความไม่สบายอยู่เราจะต้องใส่หน้ากากหรือปิดจมูกจะไอจะจามคือใช้ในการปิดจมูกและล้างมือเท่าที่ล้างมือให้บ่อยคือที่จะทำได้ให้เกิดเราไปสัมผัสคนอื่นนะครับซึ่งการเราจามน้ำลายหรือละอองที่เกิดจากการจามของคนไข้คนนั้นอาจจะติดมือเราแล้วอาจจะไปติดคนอื่นได้หรือของเราเองก็ตามก็จะไปติดชาวบ้านดังนั้นการล้างมือการใส่หน้ากากซึ่งอนามัยโรงเรียนนั้นจะมีหน้ากากการล้างมือการใส่หน้ากากป้องกันได้อีกอย่างนึงคือเรื่องการรับประทานอาหารคือการจะติดต่อกันคือถ้าเกิดอาหารนั้นปนเปื้อนต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดคนที่อยู่หมู่มากกินอาหารหม้อเดียวกันเกิดท้องเสียมันเหมือนกันแสดงว่าอาหารที่ทานเนี่ยต้องอาจต้องมีการปนเปื้อนของเชื้ออาหารเป็นพิษได้ครับครับต้องระวังแต่ว่าผมว่าอันนี้มันต้องระวังเรื่องสุขอนามัยมากที่สุดการกินกับการหายใจนี่แหละครับครับครับนะคะคุณสาราดังนั้นการป้องกันตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะเจ็บป่วยไปแล้วก็การรักษาพยาบาลค่อนข้างยากนะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสาราครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับนะคะคือถ้าเกิดว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่คือมันเป็นเพียงแค่แผลถลอกแต่วันนี้มันก็ถึงเป็นแผลขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องระวังอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ถึงแม้เล็กๆก็คงต้องใส่ใจฮะเพราะว่าเท้าคงยังต้องลุยน้ำไปอีกหลายรอบค่ะนะก็สังเกตอาการด้วยแล้วก็ทำความสะอาดหากมีแผลแต่จำเป็นต้องลุยน้ำถ้าหารองเท้าวูดที่มันกันน้ำได้ก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่เข้าใจว่าบางทีน้ำก็เข้าไปได้อยู่ดีสุดวิสัยคือถ้าเกิดลุยมาถ้ามีน้ำหรือว่าเขาใช้น้ำที่คิดว่าสะอาดที่สุดฮะล้างซะแล้วซับให้แห้งค่ะเพราะว่าน้ำท่วมนี่ต้องบอกว่าทุกน้ำเนี่ยมันรวมกันจริงๆนะคะอาจารย์น้ำในตลาดน้ำในห้องน้ำน้ำทุกจุดเลยมันจะแบบน้ำเป็นการบางจุดเป็นท่วมขังเนี่ยยิ่งอันตรายใหญ่คือมันพูดยากมากเลยแกบางทีเราจะหาน้ำสะอาดมาล้างก็ยังพูดยากเลยผมพูดอาจจะพูดเป็นทฤษฎีแต่บางทีในความปฏิบัติเนี่ยเขาบอกกระบาดเราไม่มีน้ำจะสะอาดมาล้างทำไงเช็ดให้แห้งดีสุดถ้าไม่ทำเช็ดให้แห้งทำให้แห้งไว้นะคะเพราะว่าบางจุดในน้ำประปานี่ยังไม่สามารถให้บริการได้เลยนะแต่ก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานนะคะพยายามที่จะหลั่งไหลความช่วยเหลือไปช่วยทั้งน้ำสะอาดนะคะแล้วก็อาหารการกินต่างๆด้วยนะคะดังนั้นก็พี่น้องคนไทยก็ช่วยดูแลกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของเบาหวานมาฝากคุณผู้ชมนะคะคำถามที่ฝากเอาไว้ผ่านทางแฟนเพจนะคะมีปัญหาเรื่องของเส้นปลายประสาทอักเสบจะเกี่ยวข้องกับเบาหวานหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์ทั้งสองท่านไขคำตอบกันและคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หน้าไมค์โอ้ตอนนี้สายเนี่ยพร้อมรับเลยใครที่บอกว่าโทรติดยากรีบโทรมาจองคิวหลังเบรกหลังก็หลังไมค์ในช่วงที่เราเบรกกันนะคะ023547104และ05ค่ะ